คะนำเสนอหน้าชั้นเรียนเลยพี่ที่พงขอเชิญเลยค่ะดินสอยางลบไม้บรรทัดทุกคนนะคะนักเรียนเขียนคำสั่งค่ะจงเขียนหน้าปัดนาฬิกาที่มีเข็มสั้นและเข็มยาวเพื่อแสดงเวลาทุกคนปฏิบัติกิจกรรมเลยค่ะถนัดไหมคะถ้าไม่ถนัดเดี๋ยวครูเอาสมุดลองให้ถนัดไหมคะตอนนี้ทุกคนเขียนหน้าปัดนาฬิกาค่ะปฏิบัติกิจกรรมอย่างที่ครูชี้แนะไปเมื่อสักครู่นี้นักเรียนคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วครูได้ให้นักเรียนกลับไปสร้างรูปวงกลมกี่รูปคะ6รูปซึ่งเป็นข้อที่3ในหนังสือคณิตศาสตร์หน้า187เรื่องการเขียนหน้าปัดนาฬิกาที่มีเข็มสั้นและเข็มยาวแสดงเวลานะคะคืออันนี้นะคะข้อที่3ที่ครูให้นักเรียนกลับไปสร้างแบบรูปวงกลมมา6รูปก็คือข้อที่3มี6ข้อตอนนี้ของพุทธิพงศ์เสร็จเรียบร้อยแล้วสังเกตว่าของพุทธิพงศ์เนี่ยไม่มีการหมุนสมุดนะห้ามหมุนสมุดนะคะเพราะฉะนั้นตัวเลขจะอยู่ระดับตรงพอดีห้ามเขียนตัวเลขเอียงๆนะคะนักเรียนได้เท่าพุทธิพงศ์หรือยังถ้าเท่าแล้วตอนนี้ให้ทุกคนใส่เข็มนาฬิกาค่ะเราใส่เข็มไหนก่อนเข็มยาวก่อนเพราะฉะนั้นเข็มยาวไปอยู่ที่เลขเข็มยาวก็คือกี่นาทีคะ45นาที45นาทีเข็มยาวต้องอยู่ที่เลข9ทุกคนปฏิบัติค่ะนักเรียนจะใส่เข็มแบบนี้ก็ได้ต่อไปค่ะ12นาฬิกา45นาทีเราใส่เข็มยาวแล้วเข็มยาวอยู่ที่เลข9เข็มสั้นอยู่ที่เลขอะไรคะ2เข็มสั้นอยู่ที่เลขนักเรียนคะเข็มสั้นอยู่ที่เลขอะไรคะ12เลข12พอดีไหมไม่พอดีเข็มสั้นจะต้องอยู่เลยกึ่งกลางระหว่างเลขอะไรกับเลขอะไรคะเลข12กับเลข1เลข12กับเลข1เพราะฉะนั้นทุกคนปฏิบัติค่ะ12นาฬิกา45นาทีถ้าเลย30นาทีแสดงว่าเข็มยาวเข็มสั้นจะต้องเลยกึ่งกลางเพราะฉะนั้นตอนนี้12นาฬิกา45นาทีเข็มสั้นต้องเลยกึ่งกลางระหว่างเลข12กับเลข1แบบนี้ถูกต้องค่ะใครที่เสร็จข้อที่1แล้วนักเรียนมีแบบรูปข้อที่2แล้วใช่ไหมคะเขียนโจทย์ลงสมุดเลยค่ะข้อที่2โจทย์บอกว่านักเรียนเขียนโจทย์ลงสมุดค่ะเท่าไหร่คะ13นาฬิกา30นาทีทุกคนเขียนโจทย์ลงสมุดแล้ววาดหน้าปัดนาฬิกาต่อเลยค่ะตอนนี้เรามาข้อที่2นะคะทุกคนปฏิบัติกิจกรรมเลยค่ะ
ตอนนี้นักเรียนมีแค่วงกลมเห็นไหมคะเราจะหาจุดศูนย์กลางของวงกลมก่อนเสร็จเรียบร้อยแบ่งส่วนเลยค่ะนักเรียนคะนักเรียนจุดไว้ก่อนดีกว่าไหมคะเวลาที่นักเรียนแบ่งส่วนของวงกลมนักเรียนจุดไว้ก่อนว่านักเรียนแบ่งออกเป็น3ส่วนเท่ากันหรือไม่นักเรียนจุดไว้ก่อนค่ะแล้วถึงจะใช้ไม้บรรทัดลากไม่อย่างนั้นก็จะเป็นแบบนี้นะคะแบ่งส่วนไม่เท่ากันวงกลมเริ่มเป๋นิดหน่อยไม่เป็นไรค่ะปฏิบัติเลยค่ะแบ่งจุดไว้ก่อนค่ะแบ่งส่วนบนออกเป็น3ส่วนจุดไว้ก่อนค่ะเห็นไหมคะไม้บรรทัดจะผ่านจุดศูนย์กลางตลอดต่อไปแบ่งส่วนต่อไปค่ะอย่าเผลอไปลากเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะหนูแบ่งแค่นี้มองเห็นแล้วค่ะใส่ตัวเลขเลยค่ะใครเสร็จข้อที่2แล้วใส่เข็มบนหน้าปัดนาฬิกาได้เลย13นาฬิกา30นาทีใส่เข็มไหนก่อนนะคะเข็มยาวก่อนเข็มยาวต้องอยู่ที่เลข6ส่วนเข็มสั้นจะอยู่ตรงไหนกึ่งกลางระหว่างเลข3กับเลข4พฤติพงบอกว่าเข็มสั้นจะอยู่กึ่งกลางระหว่างเลข3กับเลข4ใช่หรือไม่ไม่ใช่นะคะเพราะว่า13 นาฬิกาเข็มสั้นต้องอยู่ระหว่างอยู่กึ่งกลางระหว่างเลข1กับเลข2อ้าวแบบนี้ถูกต้องหรือยังถูกต้องหรือยังแบบที่เห็นในจอโทรทัศน์ที่ถูกต้องหรือยังถูกต้องแล้วครูขอผ่านไปข้อที่3เลยค่ะอันนี้ของครูนะคะไปข้อที่3เลยค่ะข้อที่3 21นาฬิกา50นาที
ข้อที่3อ่ะทุกคนใส่เข็มเลยค่ะสังเกตนะคะว่าเราจะใส่เข็มยาวก่อนเข็มยาวก็คือ50นาทีเพราะฉะนั้นเข็มยาวจะต้องอยู่ที่เลข10เข็มสั้น21นาฬิกาเพราะฉะนั้นเข็มสั้นจะอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงไหนคะอยู่กึ่งกลางไหมไม่กึ่งกลางอยู่เลยกึ่งกลางไหมเลยกึ่งกลางถึงเลข10หรือยังยังเกือบๆจะถึงเลข10เพราะฉะนั้นแบบของพุทธิพงศ์ถูกต้องหรือไม่ถูกไหมคะถูกไหมถูกต้องแล้วเข็มยาวจะต้องอยู่ที่เลข10เข็มสั้นอยู่เลยกึ่งกลางเกือบจะถึงเลข10บอกเวลา21นาฬิกา50นาทีใครงงบ้างมีไหมคะเพราะฉะนั้นของนักเรียนเหลืออีก3ข้อคือข้อที่4ข้อที่5ข้อที่6ให้นักเรียนกลับไปวาดหน้าปัดนาฬิกาเป็นการบ้านนะคะนักเรียนหยุดไว้แค่นี้ก่อนใครที่วาดเตรียมรอไว้แล้วถึง6ข้อนักเรียนก็หยุดเอาไว้ก่อนนักเรียนผ่านไปเลยค่ะเดี๋ยวครูขอไปนำเสนอนะคะการบอกเวลาต่อไปก่อนนะคะตรงนี้ให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านเหลือข้อที่4ข้อที่5ข้อที่6เข้าใจนะคะตอนนี้ให้ทุกคนปรบมือให้กับพุทธิพงศ์ดังๆค่ะเก่งมากเลยครูขอกลับไปที่สไลด์ค่ะสไลด์ของครูก็เช่นเดียวกันเข็มยาวครูจะอยู่ตรงเลข10นะคะเข็มสั้นครูก็เกือบถึงเลข10เพราะฉะนั้นบอกเวลา21นาฬิกา50นาทีนะคะต่อไปค่ะให้นักเรียนครูบอกให้หยุดตรงนี้ไว้ก่อนนะใครที่ยังไม่ได้วาดรูปวงกลมลงไปให้นักเรียนเว้นที่เอาไว้แต่ถ้าใครวาดแล้วนักเรียนข้ามไปเลยนะคะเรามาดูต่อเลยค่ะคราวนี้ครูอยากจะให้นักเรียนลองตอบคำถามดูในกรณีที่ไม่มีรูปมีเฉพาะตัวหนังสือว่านักเรียนสามารถบอกเวลาได้หรือไม่นะคะพร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้วหันหน้ามาที่จอโทรทัศน์อ่านพร้อมกันค่ะข้อที่1ค่ะข้อที่1นักเรียนเขียนตอบเลยค่ะในตอนกลางคืนเมื่อเข็มสั้นอยู่ที่เลข1เข็มยาวอยู่ที่เลข12เป็นเวลาใดตอบลงสมุดค่ะข้อที่1นักเรียนเขียนตอบเลยค่ะในตอนกลางคืนเมื่อเข็มสั้นอยู่ที่เลข1เข็มยาวอยู่ที่เลข12เป็นเวลาใดให้นักเรียนบอกเวลาค่ะนักเรียนจะเขียนเป็นนาฬิกาก็ได้หรือจะเขียนโดยการใช้จุดก็ได้ครูให้หมดเพราะครูบอกแล้วว่าตอนนี้คณิตศาสตร์ตอบได้อย่างหลากหลายแต่ต้องถูกต้องลองนึกภาพดูนะคะเข็มสั้นอยู่ที่เลข1เข็มยาวอยู่ที่เลข12เป็นเวลาใดในตอนกลางคืนใครได้ยกมือค่ะครูขอไปที่แทนจันก่อนแทนจันในตอนกลางคืนเมื่อเข็มสั้นอยู่ที่เลข1เข็มยาวอยู่ที่เลข12เป็นเวลาใดคะคำตอบก็คือ1นาฬิกาไหนใครได้1นาฬิกายกมือขีดถูกเลยค่ะถ้าเขียนเป็นจุดจะได้อะไรคะแทนจัน 1.00 ดีมากถ้าเขียนเป็นจุดเราจะได้ 1.00 นจุดครูให้ทั้ง2แบบขอมาที่สไลด์ค่ะครูให้ทั้ง2แบบค่ะใครตอบ1นาฬิกาก็ขีดถูกเลยหรือใครตอบโดยการใช้จุดขั้นก็เป็น 1.00 นจุดก็ได้เช่นเดียวกันเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะไม่ต้องตอบ2แบบผ่านนะคะไปข้อที่2ค่ะข้อที่2อ่านโจทย์หน่อยค่ะพร้อมค่ะในตอนเช้าเมื่อเข็มสั้นชี้เกือบถึงตัวเลข7เข็มยาวชี้ที่ตัวเลข10เป็นเวลาใดตอบลงสมุดค่ะในตอนเช้า
เมื่อเข็มสั้นชี้เกือบถึงตัวเลข7เข็มยาวชี้ที่ตัวเลข10เป็นเวลาใดเดี๋ยวเราส่งไมค์ไปที่พรณภาพรณภายกมือก่อนนะคะนักเรียนเสร็จไหมคะใครยังไม่เสร็จยกมือค่ะครูขอคำตอบค่ะคำตอบคือพรณภาค่ะ6 นาฬิกา 50 นาทีค่ะ6 นาฬิกา 50 นาทีไหนใครตอบ6 นาฬิกา 50 นาทียกมือถูกหรือผิดเพราะว่าครูรู้สึกว่านักเรียนยกมือไม่หมดทุกคนนักเรียนสังเกตโจทย์บอกว่าเกือบถึงเลข7แสดงว่าถึงเวลา7 นาฬิกายังก็ต้องอยู่ในเวลา6 นาฬิกาอยู่เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ6 นาฬิกา 50 นาทีถูกต้องแล้วถ้าเขียนโดยใช้จุดก็จะเป็น 6.50 น.ดีมากค่ะได้2แบบเลยใครตอบแบบไหนขีดถูกเลยค่ะไปข้อที่3นะคะเสร็จไหมตรวจตามไปเลยค่ะถ้าครูให้นักเรียนตรวจตามหมายความว่านักเรียนต้องทำก่อนถูกไหมคะไปข้อที่3อ่านโจทย์พร้อมกันค่ะในตอนบ่ายเมื่อเข็มสั้นอยู่ตัวเลข2ปลายเล็กน้อยเข็มยาวชี้เลข1เป็นเวลาใดในตอนบ่ายเมื่อเข็มสั้นอยู่เลยเลข2ไปเล็กน้อยเข็มยาวชี้เลข1เป็นเวลาใดตอบลงสมุดค่ะครูขอข้อนี้ข้อ3ไปที่ลักษิตานะคะใครยังไม่เสร็จเพราะฉะนั้นข้อที่3ในตอนบ่ายเมื่อเข็มสั้นอยู่เลยเลข2ไปเล็กน้อยเข็มยาวชี้ที่เลข1เป็นเวลาใดคะลักษิตา14 นาฬิกา 5 นาทีคำตอบก็คือ14 นาฬิกา 5 นาทีถ้าตอบโดยการใช้จุดก็จะเป็น 14.05 นดีมากค่ะ 14.05 นจุดสังเกตว่าถ้า1นาทีถึง9นาทีนะคะเป็นตัวเลขหลักเดียวเมื่อเขียนโดยใช้จุดขั้นเราต้องใส่เลข0หน้า1ถึง9นะคะต่อไปไปข้อที่4นะคะข้อที่4ค่ะอ่านโจทย์ค่ะในตอนกลางคือเมื่อเข็มสั้นชี้ที่กึ่งกลางระหว่างตัวเลข9กับ10เข็มยาวชี้ที่ตัวเลข6เป็นเวลาใดตอบลงสมุดค่ะในตอนกลางคืนเมื่อเข็มสั้นชี้ที่กึ่งกลางระหว่างตัวเลข9กับ10เข็มยาวชี้ที่ตัวเลข6เป็นเวลาใดไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวมีเยอะเลยทุกคนตอบลงสมุดค่ะใครยังไม่เสร็จยกมือตอนนี้นะคะข้อที่4อยู่ที่สกาวรัตน์นะคะเพราะฉะนั้นในตอนกลางคืนเมื่อเข็มสั้นชี้ที่กึ่งกลางระหว่างตัวเลข9กับ10เข็มยาวชี้ที่ตัวเลข6เป็นเวลาใดคำตอบคือ21 นาฬิกา 30 นาทีคำตอบก็คืออีกครั้งค่ะ21 นาฬิกา 30 นาทีถ้าเขียนโดยใช้จุดขั้นก็จะได้เป็นสกาวรัตถ้าเขียนโดยใช้จุดขั้นจะได้เป็น21ถูกแล้วค่ะถูกแล้วค่ะ21.30 นถูกต้องค่ะ 21.30 นจุดข้อที่5ค่ะผ่านนะข้อที่5ค่ะอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะสามไปเล็กน้อยเปลี่ยนยาวชี้ที่ตัวเลข4เป็นเวลาในตอนบ่ายเมื่อเข็มสั้นชี้เลยตัวเลข3ไปเล็กน้อยเข็มยาวชี้ที่ตัวเลข4เป็นเวลาใด
ตอบลงสมุดค่ะวันนี้การบ้านของครูนะคะก็คือหน้า187ให้นักเรียนวาดหน้าปัดนาฬิกาต่อจากที่นักเรียนทำเมื่อสักครู่นี้เป็นข้อที่4มันอยู่ในข้อที่3ใหญ่นะคะเป็นข้อที่4ข้อที่5ข้อที่6เป็นการบ้านส่วนข้อที่4ใหญ่เราทำในขณะนี้หมดแล้วแล้วเดี๋ยวครูยังมีการบ้านอีก1ชิ้นนะคะตอนนี้ข้อที่5ใครได้คำตอบแล้วขอไปที่ครูฟ้าบ้างวันนี้ทางด้านนู้นไม่มีเลยไปอย่างรวดเร็วเลยค่ะคำตอบก็คือ15นาฬิกา20นาทีถ้านักเรียนเขียนโดยใช้จุดก็จะได้เป็น15.20 นจุดนะคะใครได้นะคะ15นาฬิกา20นาทีก็ถูกต้องหรือใครจะเขียน 15.20 นจุดก็ถูกต้องเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่4ในหนังสือคณิตศาสตร์หน้า187นักเรียนไม่ต้องทำแล้วเพราะเราทำเสร็จเรียบร้อยการบ้านของครูอีก1ชิ้นครูให้คะแนน10คะแนนให้นักเรียนกลับไปวาดหน้าปัดนาฬิกาโดยใช้ตัวการ์ตูนเข้ามาช่วยนะคะจะดูน่ารักสวยงามเพราะฉะนั้นนักเรียนสังเกตว่าเวลาที่นักเรียนไปเที่ยวที่จังหวัดไหนก็แล้วแต่มักจะมีหอนาฬิกาถูกไหมคะมีหอนาฬิกาอาจจะมีรูปแบบหลากหลายนะคะของครูก็จะเป็นลักษณะนี้ถ้านักเรียนดูนะคะเข็มสั้นครูเลยกึ่งกลางระหว่างเลข3กับเลขโทษนะคะเข็มสั้นครูยังไม่ถึงกึ่งกลางระหว่างเลข3กับเลข4นะคะเข็มยาวไปอยู่ที่เลข5ถ้าบอกเวลาในเวลากลางวันบอกเวลาเท่าไหร่คะเวลากลางวันก็จะบอกเป็นเวลาเท่าไหร่15นาฬิกา25นาทีให้นักเรียนเขียนโดยใช้จุดค้านก็เป็น 15.25 นจุดถ้าเป็นเวลากลางคืนก็จะเป็น 3.25 นจุดนะคะอันนี้รูปแบบที่1เป็นภาพนะคะสิ่งก่อสร้างต่อไปรูปแบบที่2อ่านนักเรียนอาจจะวาดเป็นตัวการ์ตูนแล้วก็ถือนาฬิกาในลักษณะนี้เสร็จแล้วให้นักเรียนตัดออกมาค่ะตัดรูปออกมานะคะตัดออกมาเวลาที่นักเรียนตัดอย่าตัดพอดีขอบนะคะให้ตัดเลยขอบนิดนึงก็จะมีสีขาวๆอยู่ด้วยตัดให้เรียบร้อยสวยงามนะคะเอาเป็นตัวการ์ตูนน่ารักดีนะคะหรือนักเรียนจะเป็นรูปแบบไหนก็ได้ยกเว้นห้ามวาดภาพครูลงไปนะคะไม่ต้องไปวาดภาพครูแล้วถือนาฬิกาไม่เอานะเพราะฉะนั้นนักเรียนวาดตัวการ์ตูนได้วาดสิ่งก่อสร้างได้น่ารักน่ารักได้นะคะแล้วบอกเวลาทั้งเวลากลางวันกลางคืนโดยการใช้จุดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะได้ไหมหรือจะเป็นแบบนี้ได้ไหมคะได้บอกเวลาทั้งเวลากลางวันและเวลากลางคืนหรือจะเป็นรูปแบบนี้ได้ไหมได้เพราะฉะนั้นการบ้านวันนี้ของครูหน้า187ทำข้อที่4 5 6แล้วก็การบ้านไปสร้างหน้าปัดนาฬิกาเป็นรูปตัวการ์ตูนแล้วก็ตัดออกมาให้เรียบร้อยนะคะส่งครูพรุ่งนี้ใครส่งก่อน10คะแนนนำเสนอในชั้นเรียนพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ